ถ้าละครั้งหนึ่งยังไม่ค่อยนานเท่าไหร่มีชายชราผู้หนึ่งผู้ที่ทุกคนรู้จักเขาดีในฐานะของผู้มั่งคั่งและชาวบ้านก็ขนานนามเขาว่าเท่าไม่เท้าทองคำเมื่อล่วงล้ำออกจากเมืองสู่ย่านเกษตรกรรมอันเป็นที่พำนักพักอาศัยของชายชราอีกผู้หนึ่งผู้ที่ลังหกแกโค้งมอจากการรับตำทำนาไร่มาชั่วชีวิตแกแกคือผู้เฒ่าไม่เฒ่าลันใหม่ผู้ที่จะประสานเรื่องราวของสองเฒ่าเข้าหากันสองเฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ผู้เฒ่าไม่เฒ่าทองคำสร้างตึกสูงล้ำเสียดฟ้าเสียดแม่นั่งคิดคำนวณตัวเลขทุกคำทุกเช้าคิดแต่เอากำไรเฝ้าดูตามาตาเรือความคิดเหลือเพื่อเต็มห้องแอร์คอนดิชันจิตจันทร์วิธีคลายความฝันทุกคืนทุกวันฝันถึงผลกำไรมีที่ดินพันหมื่นแสนไร่รถยนต์มากมายกว่าร้านขายรถยนต์บริวารวิ่งกันสามคนต้องเลี้ยงผู้คนแทนผู้ทั่วไปผู้เฒ่าถือไม้เท้าลำไผ่นั่งทอดหายใจอยู่ใต้ต้นดอกจานวันถึงเมล็ดพืชที่หวานเป็นกิจการของเกษตรกรเฝ้าดูมดดูแมลงจะมากลั่นแกล้งกัดกินพืชไร่ปีนี้ทำไม่ดีดังปีกลายต้องขอความเห็นใจจากเฒ่าไม้ทองคำนาที่นาของผู้เฒ่าลำไผ่เอาจำนองไว้กับผู้เฒ่าทองคำดอกเบี้ยมันยิ่งกว่าผลผลิตยอมไม่ติดเงินแรงแมลงลงกัดกินต้องฟ้าฝนกลั่นแกล้งไม่มีเหลือผลผลิตแม่นแล้วหรือที่ว่าฟ้าลิขิตฟ้าไม่มีชีวิตแต่คนมีจิตมีน้ำใจเฝ้าชราความไม่ไผ่ลำอ่อนลุกขึ้นเทียนดอนสะท้อนความในใจเรามันจนเราก็จนต่อไปใครจะรวยเท่าใดก็ปล่อยให้รวยเสียให้เข็ดเรามันจนเราก็จนต่อไปใครจะรวยเท่าใดก็ปล่อยให้รวยเสียให้เข็ดเรามันจนเราก็จนต่อไปใครจะรวยเท่าใดก็ปล่อยให้รวยเสียให้เข็ดเรามันจนเราก็จนต่อไปใครจะรวยเท่าใดก็ปล่อยให้รวยเสียให้เข็ดเรามันจนเราก็จนต่อไปใครจะรวยเท่าใดก็ปล่อยให้รวยเสียให้เข็ดพี่แอดครับพี่แอดเขาเป็นคนไทยแท้อย่าเห็นเป็นลาวเดินดินถึงเขาจะกินข้าวเหนียวเหนียวเขาทำข้าวเกี่ยวเพื่อเมืองกรุงเมืองที่ยุ่งที่เยิ้มรถลาก็ติดเป็นแถวยาวมีแต่ข้าวขาดตะตำเมืองที่ทำการค้ามีน้ำท่าท่วมท้นอยู่เต็มถนนหนทางเดินใหญ่คนอ้างว้างสิ้นสุดการเดินทางล้มตัวลงนอนที่ชานชาลาข้ามมันยากปากมันร้องว่าท้องมันหิวกริ้วตามลมไม่ได้มาชมเมืองฟ้าแต่มาเพื่อหางานทำแสนลำบากปานไหนเหน็ดเหนื่อยที่มากน้อยจะคอยคำคอยกินขอแต่ข้าวเข้าท้องน้องทำบ้านได้กินนมมีพ่อห่มนั่นลมเย็นใครจะหู้ใครจะเห็นทำไมสารละเส้นผมตัวลงนอนที่ชานชาลาThank you.
ลายเรื่องเมื่อยขนาดนี้อยากเล่าอยากรู้มันแท้เป็นไงไม่เล่าเล่าอย่าเล่าหลายแท้แต่ให้เล่าให้จบเลยข้าวมันยากปากมันร้องร้องว่าท้องมันหิวปลิวตามลมไม่ได้มาชมเมืองฟ้าฟ้าแต่มาเพื่อหางานทำแสนลำบากสักขนาดไหนเหน็ดเหนื่อยกี่มากน้อยจะคอยทำคอยกินพอแต่ข้าวเข้าท้องน้องทั้งบ้านได้กินนมมีผ้าห่มกันลมเย็นใครจะหูใครจะเห็นทำไมสารกระเซ็นล้มตัวลงนอนที่ชานชลาล้มตัวลงนอนที่ชานชลาล้มตัวลงนอนที่ชานชลาครูครับเราเห็นใจว่าต้องยืนกันนะฮะต้องเบียดกันแต่ว่ามันก็เพื่อหลายส่วนนะฮะ